สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมาติดตั้งตัวควบคุมความเร็วพัดลมของรถตู้ครับรถตู้ใส่พัดลมเสริมมาแต่ว่าใช้สวิตช์ธรรมดามันควบคุมความเร็วไม่ได้เปิดเท่าไหร่มันก็แรงเท่านั้นนะเต็มสปีดของมันเลยทีนี้เขาอยากได้ตัวปรับควบคุมความเร็วเพื่อที่จะเวลาแอร์มันเย็นแล้วอย่างเงี้ยเราก็หมุนพัดลมเบาๆนะเวลาร้อนก็หมุนแรงๆอย่างเงี้ยอันดับแรกก็ให้ถอดตัวคอนโซลด้านใต้พวงมาลัยออกมาเพื่อที่จะเจาะรูใส่กับตัวชุดสวิตช์ครับสวิตช์วอลลุ่มตัวปรับความเร็วสายไฟเนี่ยเราเดี๋ยวค่อยมาว่าที่หลังนะมาเจาะไอตัวนี้ก่อนเอาสวิตช์มาวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้บอสเจียในการเจียครับเอาตัวนี้เจียไปได้พักหนึ่งแล้วนะพอมันเป็นช่องเสร็จปุ๊บเราก็เก็บงานด้วยมีดคัตเตอร์ครับค่อยๆเอามีดคัตเตอร์แซะออกหลังจากที่เราขูดเสร็จนะเราก็ต้องเสาะร่องอีกครับเพื่อที่จะให้ตัวกิฟล็อกมันได้ลงร่องพอดีครับถ้าหากเราไม่เสาะร่องเนี่ยมันใส่เข้าไปไม่ได้ครับตัวกิฟล็อกมันจะไม่ล็อกใส่เข้าไปมันก็หลุดออกมาเหมือนเดิมเปิดฝาครอบเท้าเหยียบออกครับหลังจากนั้นก็มาปลอกสายไฟสายไฟเราเป็นสายไฟบ้านเลยนะเพื่อนๆนะสายไฟปลั๊กไฟเลยครับมันหาไม่ได้นะเดี๋ยวอย่ามาดราม่านะเพื่อนๆนะทำไมไม่เอาสายที่ใช้กับรถยนต์มาใส่นะสายไฟที่ใช้กับรถโดยเฉพาะคือมันหมดแล้วครับเพื่อนๆมันหมดพอดีครับจะวิ่งไปซื้อมันไม่คุ้มค่าน้ำมันครับเลยเอาไอ้ตัวนี้ใส่แทนมันจำเป็นนะเพื่อนๆนะอย่าดราม่านะงดดราม่าครับชิปนี้ใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาหลังจากนั้นก็ใส่กาวครับอันนี้กาวตัวนี้เนี่ยเราจะต่อไปเข้ากับตัวสวิตช์ปรับนะครับสวิตช์ควบคุมสายไฟแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยเก็บให้มันเนียนๆครับเก็บเข้าไปตามช่องแล้วก็หาอะไรมารัดด้วยครับพวกเคเบิลไทยเพื่อไม่ให้สายมันกิกะครับถ้าสายมันกิกะมีโอกาสเวลาเราเข้าคัดเหยียบเกียร์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เข้าเกียร์เหยียบคัดสนอกวาวพิษขออภัยมันมีโอกาสที่จะทำให้สายไฟมันไปโดนไปติดขัดได้ครับปั่นสายไฟใส่แล้วก็บัดกีให้เรียบร้อยบัดกีเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ท่อหดนะฮะในการปิดหุ้มฉนวนตรงที่รอยเราเชื่อมครับท่อหดเนี่ยเราใส่2ชั้นเลยนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับมันจะได้หนาๆ หน่อยเอาเคเบิลทายรัดให้เรียบร้อยโคตรร้อนครับวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยทำงานเหงื่อออกเต็มไปหมดหลังจากนั้นก็ปิดฝาครอบเท้าเหยียบนะครับใส่เข้าไปใส่ให้ลงล็อกนะฮะคลิปก็ลงล็อกแล้วก็เอามือตบเข้าไปเลยพวกสายไฟก็เก็บให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่พวกเปิดที่เปิดน้ำมันนะแล้วก็ที่เปิดฝาหน้ารถด้วยกระโปรงหน้ารถหลังจากนั้นเราก็ประกอบคอนโซลเข้าไปเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะมันมีปลั๊กอยู่2ตัวครับอันนี้นะถอดเข้าถอดออกจนแบบคือจนมันหลวมหมดแล้วเพื่อนๆจนมันหลวมจนมันแน่นๆแล้วดึงออกนิดเดียวมันก็ออกแล้วยังไม่ใช้แรงอะไรเลยถอดเข้าถอดออกบ่อยครับปรับแต่งบ่อยก็เป็นแบบนี้แหละใส่กิฟล็อกให้เรียบร้อยครับกิฟล็อกมันมีอยู่2ตัวนะหลังจากนั้นเราก็มาเดินสายไฟ
สายไฟเส้นแรกสายสีเขียวเป็นไฟบวกวงจรสายครับก็จะมีสายสีเขียวเนี่ยเป็นไฟบวกครับมาจากสวิตช์กุญแจเข้าที่ V บวกเนี่ยก็คือโวลต์นะขาเข้าส่วน V ลบเนี่ยก็จะเป็นสายกาวของแบตนะสายกาวขาเข้าของแบตส่วนเอาลบกับเอาบวกเนี่ยจะเป็นสายที่ต่อมาจากตัวมอเตอร์2เส้นนะสายที่มอเตอร์จะมีอยู่2เส้นครับเอามาเข้าตัวเอาลบและเอาบวกเลยครับมีแค่นี้ครับวงจรสายไฟที่เรากำลังต่อใกล้ๆกับสายสีเขียวนั้นเป็นสายลบที่พ่วงมาจากแบตเตอรี่ครับขันล็อกให้แน่นเลยสายไฟเนี่ยอย่าให้มันขยับขยื่นได้ครับเวลาล็อกเนี่ยคือต้องล็อกให้มันแน่นกริปเลยครับถ้าหากมันไม่แน่นเนี่ยมันดิ้นได้เนี่ยเดี๋ยวไฟมันสปาร์คครับทุกสายเลยนะสายไฟที่เรากำลังต่อเป็นสายกาวที่ต่อพ่วงมาจากพัดลมครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วไฟบวกนะที่ต่อมาจากพัดลมเช่นกันสายพัดลมมันจะมีอยู่2เส้นครับมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเราก็ต่อให้มันถูกแล้วกันนะขั้วบวกใส่บวกขั้วลบใส่ลบครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเดี๋ยวก็เปิดสวิตช์กุญแจมันต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะไฟถึงจะมาเข้าสวิตช์สีแดงตรงนี้ไอ้ตัวนั้นคือเข้าแล้วแต่เฮาอันนี้ก็อยากปิดตัวนี้ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าอยากปิดฝั่งนี้ก็ได้หมุนครับสวิตช์เนี่ยจะทำเป็น2ตัวนะเราไม่ได้ต่อไฟบวกเข้าตรงจากนี่เลยนะคือเราต่อไฟบวกมาเข้าสวิตช์ตัวนี้อีก1ตัวครับสวิตช์ตัวเนี้ยที่แรกเนี่ยก็ใช้เป็นสวิตช์พัดลมอยู่แล้วครับคือมันไม่สามารถปรับความเร็วได้ความเร็วคงที่เราก็เลยเอาตัวนี้มาใส่เพื่อที่จะปรับความเร็วของมอเตอร์ครับก็เลยแยกไฟบวกที่มารอจากสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะอันนี้ก็ปรับเรียบร้อยนะครับเวลาจะปิดนะจะปิดตัวไหนก็ได้ครับจะปิดฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยกดปุ๊บ1ครั้งไฟสีเขียวอยู่ด้านบนวอลลุ่มเนี่ยดับลงตัวพัดลมก็จะดับครับหรือว่าเราจะมาดับไฟจากตรงนี้ก็ได้สวิตช์ตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยไอไฟตัวที่หน้าปัดเนี่ย LED เนี่ยก็จะดับลงไปด้วยนะถ้าหากเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะขึ้นไฟเขียวก็จะขึ้นพร้อมทำงานครับ